าล่ะครับท่านผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องใครที่ชอบฟังเพลงสุนทราภรณ์ห้ามพลาดเลยนะฮะแขกรับเชิญ2ท่านครับเชิญเลยนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวขอชื่อแขกหน่อยนะครับอาจารย์สง่าดามาพงศ์กรรมการและผู้จัดการการจัดคอนเสิร์ตการกุศลสุขกันเถอไทยและอีกท่านหนึ่งเป็นนักร้องนะฮะคุณโน้ตพรชัยเอกสิริพงศ์ครับเชิญเลยครับเชิญค่ะสวัสดีครับอาจารย์สง่าครับคุณโน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องคอนเสิร์ตสุขกันเถอไทยต้องเรียนอาจารย์สง่าและเรียนท่านผู้ชมก่อนเห็นว่าคณะกรรมการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยจะเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตไปก่อนใช่ไหมอาจารย์เอาเลื่อนเลยนะเออแจ้งก่อนเราประชาสัมพันธ์มาเยอะมากเลยใช่โอ้ครับแต่ว่าพอกดเมื่อวานนี้คณะกรรมการประชุมกันครับดูสถานการณ์โควิดแล้วไม่ไหวแน่นอน 30,000 40,000 แล้วคนจะมาดูคอนเสิร์ตก็ไม่มีความสุขและที่สำคัญที่สุดคนดูคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุ 90% ครับอาจารย์เราก็เลยหวั่นก็เลยขออนุญาตเลื่อนไปเป็นวันที่17กรกฎาคมวันที่17กรกฎาคมเวลาเดิมคือ13นาฬิกาและ17ถึง17นาฬิกาที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทุกอย่างยังคงไว้เหมือนเดิมหมดเลยครับ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 คือจากเดิมเนี่ยคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์วงใหญ่เลยนะจะเล่น13มีนาคมครับที่ศูนย์วัฒนธรรมใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้เลื่อนไปก่อนขอเอาแบบว่ามาดูคอนเสิร์ตแล้วแบบสุขกันเธอเราอ่ะถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้สุขกันเธอไทยนะฮะก็จะเลื่อนไปอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเวลาเดิมบ่ายโมงใช่ไหมอาจารย์บ่ายโมงถึงบ่ายห้าโมงเต็มที่เลยนะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเราจะได้ไปแล้วแบบสนุกสนานไม่ต้องกังวลนะเนาะแล้วไฮไลท์ในการจัดงานนะคะใช่มาดูเรื่องของการจัดงานก่อนอาจารย์คือที่เราวางไว้เดิมเนี่ยเราก็รู้นะวงดนตรีสุนทราภรณ์เนี่ยเป็นวงดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีอายุ80กว่าแล้วตอนนี้นะฮะไม่เคยล่มสลายไปเลยเพลงครูเอื้อสุนทรสนานคนที่ฟังแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะเหมือนกับทุกครั้งที่ผมจัดมาแล้ว11ครั้งผมเป็นผู้จัดการในการจัดก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมดเลยไฮไลท์ครั้งนี้เนี่ยเราจะหยิบนักร้อง4ยุค4สมัยมานักร้องกลุ่มแรกจะเป็นนักร้องขึ้นลูกใหม่ของดนตรีสุนทราภรณ์นะอย่างเช่นคุณโน้ตด้วยใช่ไหมอย่างเช่นคุณโน้ตพรชัยนี่แหละครับที่จะมาครวญเพลงให้เราฟังนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มนักร้องรับเชิญคนแรกภูมิใจนำเสนอเอ่ยชื่อมาปุ๊บอ๋อทันทีเลยพี่ลวงทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติครับน้องอ๋อเกิดทันไหมฮะไม่ทันแต่ว่าเอ้ยทันสิคะทันเสียงเพลงทันเสียงเพลงใช่ค่ะมีโอกาสได้ฟังแล้วนักร้องรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็คือนักร้องที่มาจากโกลเด้นซองคือน้องอลิสพูดถึงอลิสแล้วว้าวทันทีเลยน้องร้องเพลงเพราะมากและคนหนึ่งผู้ชายก็คือน้องทัศกิตติทัศนะฮะมาจากเพลงเอกแล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคลื่นลูกใหม่ทั้งหมด38เพลงด้วยกันครับนะฮะแล้วอย่างคุณโน้ตเองล่ะฮะจริงๆคุณโน้ตก็เป็นตัวหลักในวงสุนทราภรณ์เลยใช่ไหมเป็นนักร้องหลักเลยใช่ครับถือว่าเป็นนักร้องหลักด้วยเอ้ยเป็นคลื่นลูกใหม่ด้วยเป็นคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ครับจริงๆเรามีประมาณ12คนหมายถึงเฉพาะคลื่นลูกเฉพาะคลื่นลูกใหม่ครับเพราะว่าคือน้องโน้ตขยายความคำว่าคลื่นลูกใหม่คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นนักร้องที่มาสืบทอดครับบทเพลงจากรุ่นครูที่เราได้ยินจากคุณรงทองคุณบุษยารังสีครับแล้วก็มาเป็นคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ที่ได้รับโอกาสการฝึกฝนจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีแล้วก็วงดนตรีสุนทราภรณ์โดยเฉพาะครับคุณน้นบอกได้ไหมถ้าเป็นแบบคลื่นลูกใหม่จริงๆอ่ะอายุต่ำสุดที่มาเป็นนักร้องอยู่ในวงสุนทราภรณ์ประมาณ20ครับ20เหรออายุ20โอ้ใช่แล้วคุณภาพการร้องเป็นยังไงคุณโน้ตก็เราฝึกครับด้วยทางเพลงสุนทราภรณ์โดยตรงฮะทุกวันเสาร์เราเข้าที่โรงเรียนสุนทราภรณ์ครับแล้วก็มีคุณครูที่เป็นนักร้องครับฝึกให้โดยเฉพาะครับฉะนั้นแนวเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยต้องที่วงดนตรีสุนทราภรณ์เท่านั้นเลยอย่างจริงคุณโน้ตเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มคลื่นลูกใหม่เนาะแต่อาจจะเป็นแบบพี่ๆเขาหน่อยเป็นรุ่นพี่นิดนึงเป็นรุ่นแรกครับเป็นรุ่นแรกเนาะใช่ครับยากไหมร้องสุนทราภรณ์ถือว่ายากครับเพราะว่าบทเพลงเป็นเพลงที่เป็นเพลงเฉพาะทางจริงๆไม่เหมือนเพลงลูกกรุงทั่วไปเพียงแต่ว่าพอเราซึมซับแล้วก็มีโอกาสไปร่วมงานคอนเสิร์ตไปงานต่างๆของวงดนตรีสุนทราภรณ์นะครับก็เราทำให้เหมือนกับเราคุ้นชินแล้วก็ทำให้ความยากเนี่ยเป็นความชอบ
แต่ร้องเพลงแนวอื่นด้วยไหมคุณโน้ตแนวอื่นฟังครับแล้วหลายน้องๆหลายท่านก็มีร้องหลายแนวนะครับแต่ว่าสุนทรภรณ์ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นชีวิตเราไปแล้วใช่ครับเพราะร้องทุกสัปดาห์เลยร้องทุกวันทุกสัปดาห์ใช่ครับพูดมาถึงอย่างนี้จริงๆอยากจะให้คุณโน้ตโชว์พลังเสียงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายแล้วเราจะได้ให้คุณโน้ตเดี๋ยวถอดหน้ากากด้วยแล้วได้ร้องเพลงกันด้วยแต่ว่าตอนนี้อยากจะทราบว่าเห็นว่าอันนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลใช่ไหมคะแล้วรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะนำไปทำอะไรคะคือเนื่องจากว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแล้วจัดโดยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์เราจะนำรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายเนี่ยไปมอบให้กับสภาผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อจะนำไปทำกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันในการต้านโควิดเพราะผู้สูงอายุนี้เป็นกลุ่มวัยเสี่ยงถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอารายได้นี้แหละเข้าไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วจะซื้อบัตรที่ไหนบัตรราคาเท่าไหร่บัตรราคาถูกสุดไปจนถึงแพงสุด500 800 1,000 1,500 บาท 2,000 แล้วก็ 2,500 นะฮะแล้วซื้อบัตรได้ตามที่ขึ้นอยู่ตรงข้างล่างนี้นะฮะก็ติดต่อที่089224 4116หรือ0812851427นะครับผมอยากให้ซื้อบัตรตอนนี้เลยครับครับอาจารย์เพราะว่าแม้ว่าจะกรกฎาคมก็จริงแต่ว่าตอนที่เราประชาสัมพันธ์ไปก่อนล่วงหน้านั้นเนี่ยคนซื้อบัตรกันเยอะแล้วครับเป้ครับยังเปิดขายบัตรอยู่นะอาจารย์เปิดตลอดเลยฮะจนถึงกรกฎาคมเลยครับติดต่อซื้อได้ที่ไหนคะก็เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้แหละฮะตรงนี้เลยนะคะก็คือคุณสุพรรณี0892244116นะฮะแล้วก็ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์นะฮะ0812851427นะครับนะครับก็ย้ำเรื่องวันเวลาอีกทีอาจารย์เรื่องของการเลื่อนการจำไว้นะฮะ17กรกฎาคมนะฮะ17กรกฎาคมพุทธปีนี้แหละครับเวลา 13:00 นถึง 17:00 นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมมาสุขกันเถอะไทยเพื่อที่จะปล่อยความทุกข์จากโควิดออกไปจากตัวเราเองนะฮะแล้วมาฟังเพลงสุนทราภรณ์วงใหญ่เลยนะครับครับอาจารย์แล้วคนที่ถือบัตรเดิมอยู่ล่ะคนที่ถือบัตรเดิมเก็บบัตรเดิมไว้นะฮะไม่ต้องไปแลกไปเปลี่ยนอะไรเลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปเปลี่ยนแน่นอนนะครับโอเคก็ใช้บัตรนั้นใช้ได้เลยครับไปในวันที่17กรกฎาคมได้เลยถูกต้องครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณโน้ตพรชัยแล้วก็อาจารย์สง่าดามาพงศ์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับแล้วเดี๋ยวปิดเบรกนะฮะให้คุณโน้ตโชว์เพลงให้เราฟังสักนิดนึงวันนี้เพลงอะไรฮะคุณโน้ตขอให้เหมือนเดิมครับขอให้เหมือนเดิมนะฮะเราปิดเบรกนี้ขอให้เหมือนเดิมคุณโน้ตพรชัยครับเชิญครับพี่โอ๋ยืนมาให้หน่อยครับเชิญครับอาจารย์เชิญครับจากกันคืนนั้นสองเราแนบซบแนวกล้าวกลอพรอพรอดพิรมวาลัมบำเรอเพื่อให้ชิดชมฉันกอดลาวลงชื่นใจจูบแก้มนวลช่างยวนยาวตรึงแสนไกลจำติดหัวใจไม่ลืมยามรักเรื่องแหลมกันหาทุกคืนวันติดตรึงใจฝันเตือนมา